บอลวิทวัฒน์สพันธ์ชรุยพร้อมปักหลักอยู่เยอรมนีลุยขอสัญญาต่อพร้อมเป็นพ่อบ้านเยอรมนีแล้วสำหรับนักแสดงหนุ่มบอลวิทวัฒน์ที่ล่าสุดตัดสินใจย้ายครอบครัวไปอยู่ที่ประเทศเยอรมนีเป็นที่เรียบร้อยหลังแนนนี่อันนิกาภรรยาของบอลเป็นลูกครึ่งเยอรมันจึงทำให้ลูกๆอย่างน้องโนเบลวัย10ขวบและน้องนิวตันวัย8ขวบได้สัญชาติของแม่ด้วยเช่นกันที่ผ่านมาบอลวิทวัฒน์ที่เข้าเรียนภาษาความรู้พื้นฐานและกฎหมายเรื่องการขับรถใช้ถนนที่ประเทศเยอรมนีจนได้บัตรประจำตัวและใบขับขี่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดเมื่อวันที่23เมษายน2567นักแสดงหนุ่มออกโชว์ผลสอบพร้อมแคปชั่นผ่านแล้วผิดไปคะแนนเดียวเองจากนี้มุ่งสู่สถานีต่อไปขอสัญชาติจ้าซึ่งการสอบเป็นการสอบเกี่ยวกับการเมืองประวัติศาสตร์หน้าที่และสิทธิต่างๆที่พลเมืองประเทศเยอรมนีต้องรู้เรียกว่าหนุ่มบอลพร้อมเป็นพลเมืองเยอรมนีแล้วนั่นเอง